ได้แก่หมายเลข7ค่ะนางสาวระเบียดอนลีอบต.ช้างเผือกค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะยืนก่อนเนาะใจเย็นใจเย็นค่ะหมายเลขที่ผ่านเข้าประกวดเดี๋ยวต้องมีหลักเกณฑ์ต้องยิ้มตลอดทั้งคนนี้นะห้ามหยุดยิ้มนะครับเดี๋ยวปรับคะแนนเดี๋ยวปอไฟจุดใจละลายนะคะตอนนี้อันละค่ะหมายเลขที่ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายนะคะได้แก่หมายเลข1ค่ะนางสาวนุริฮันปิตายโสค่ะจากกรุงสตรีตำบลพดุงมาศค่ะและหมายเลขสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายของการประกวดชุดพื้นเมืองของเรานะคะได้แก่หมายเลขเราฟังผลอีกสักครู่นึงนะคะมาเรียนให้กำลังใจขออนุญาตไปข้างล่างนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือเป็นขวัญกำลังใจให้กับ3คนที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะคะผมขอยกเลิกเป็นพิธีกรสักครู่จะยืนอยู่ข้างๆเฉยๆได้ไหมหนูเล่นเหนื่อยคู่นี้เหนื่อยกับปอฟันมากเลยแม้ปออยากยืนทำกระหายยกคู่นะคะเอาถ้างั้นให้ปอเป็นคนยื่นซองให้กับสาวงามเลยละกันนะคะว่ามีคำถามอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยืนตรงกลางนะคือต้องมาหยิบซองแล้วก็ในนี้มีคำถามใช่ค่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นคนถามนะได้ค่ะผมถามไม่ลงแล้วตื่นเต้นแหมเอาพี่ปอสบายใจเลยจ้า นะคะสาวงานท่านแรกเมื่อรับคำถามเสร็จแล้วทำไงต่อก็มายืนรอตอบคำถามตรงจุดนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาฟังดูซิว่าปฏิภาณไหวพริบของแต่ละสาวงามเนี่ยจะสมกับที่ได้รับจะได้รับตำแหน่งในการประกวดชุดพื้นเมืองหรือเปล่าเนาะเมื่อเราจบคำถามทุกทั้ง3สาวงามมีเวลาเพียงแค่1นาทีในการตอบในการตอบคำถามได้ค่ะถ้าไม่พอเดี๋ยวก็ไปตอบทีหลังก็ได้ค่ะสบายใจวันนี้ผมรอยทั้งวันไม่ไปไหนมาตอบเต็มที่เลยนะค่ะโปรยเสน่ห์ตลอดเวลาเลยนะคะอังละค่ะได้ใครก่อนใช่ไหมแล้วแต่ค่ะอยากจะได้ตามลำดับเลยนะครับเอาไม่ได้ที่คนแรกเลยไม่ได้เจ็ดเชิญเลยครับมาเลยมาเลยค่ะว่าจะเดินรวมกับเลขจำเพื่อนมาดูคนเห็นยอมไปแล้วแต่ไม่ยอมไปดูนั่นแหละค่ะตอนนี้3คำถามนะคะยิ้มค่ะขออนุญาตเดินงามๆไปอยู่ที่ไมค์เลยนะครับยิ้มด้วยครับยิ้มด้วยเหมือนยิ้มแบบเมื่อวานนะพูดผิดพูดผิดแล้วค่ะคำถามมีอยู่ว่าคุณจะประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอจะแนะอย่างไรคุณจะประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอจะแนะอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญตอบคำถามมีเวลา1นาทีขอบคุณสำหรับคำถามค่ะคือปัจจุบันนะคะง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้คือทันสมัยมากค่ะสิ่งแรกคือเรามี Facebook กันทุกคนใช่ไหมคะเราสามารถนำสถานที่เที่ยวหรือว่าวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้านของเรานะคะคือเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้เพราะว่าใน Facebook ไม่ใช่แค่ในตำบลของเราค่ะคือทั่วโลกค่ะฉะนั้นถ้าเราเผยแพร่เสร็จแล้วคือทุกคนก็จะได้รับรู้แล้วก็เราก็จะได้สนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวเราอย่างเต็มที่ได้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยทันสมัยมากเลยนะคะโอ้ยอยู่ข้างๆเราอีกไปรุ่นหน่อยครับดินไปรุ่นใหม่เดี๋ยวพักก่อนยังไม่เป็นไรอ๋อให้หนูพักด้วยเอาเดี๋ยวผัวมันข้ามเองก็ได้ค่ะแหมทำเนียนนะคะทำเนียนดูเหงื่อแตกเลยนะดูเหงื่อแตกเลยท่านผมเยอะแสดงว่าคนนั้นมีโอกาสแล้วมีโอกาสคือจะได้ไปต่อใช่ไหมคะที่จะผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายให้ความรักความรักจะไม่รอนะครับนะครับมาแล้วค่ะต้องคนต่อไปค่ะมารับซองคำถามจากกองปัดเลยค่ะไปไปหน่อยก็จะให้เขาเดินเยอะๆแล้วเขาก็ต้องเดินคำถามมาส่งให้ดิฉันด้วยส่งให้ต่อแล้วก็เดินไปที่ไมค์นะครับให้เขาเดินได้เยอะๆโชว์นะคะระวังล้มนะครับ
พี่ไม่ได้เป็นหมอนะแต่พี่เป็นห่วงเชิญตอบคำถามค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะค่ะสำหรับฉันนะคะอยากให้ท่านในอำเภอนะคะสนับสนุนชาวบ้านก็คือให้ความรู้ก็คือเช่นอย่างเช่นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้กับชาวบ้านเพื่อที่ชาวบ้านจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการหารายได้เพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะท่านนายบอกว่าครับเราชาวตะแนะก็รักในอำเภอและรอที่จะการปรับปรุงต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะมีงานทำแล้วนะเพื่อมีงานทำในตอนนี้นะครับแล้วงานก็จะวันที่เท่าแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับค่ะสุดท้ายจะต้องหยิบซองไหมคะอ๋อต้องหยิบนะครับอ๋อไม่ได้ค่ะป๊อปป้าบอกว่าต้องเดินมาหาก่อนนะต้องเดินไปหาป๊อปป้าค่ะเพราะกรรมการจะได้รู้ว่าเขาเดินยังไงค่ะเขาจะได้สบตาใกล้ๆด้วยนะครับพี่สบายใจเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะถามคำถามสุดท้ายขอผู้เข้าประกวด3คนสุดท้ายนะคะค่ะขออนุญาตถามคำถามนะคะในฐานะที่คุณเป็นคนจะแนะคุณจะให้อำเภอจะแนะสะอาดน่าอยู่ได้อย่างไรคำถามของเรานะคะเดินตอบคำถามได้ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะความสะอาดเป็นความศรัทธาของพวกเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยงานสาธารณสุขของเราอยู่แล้วเราจะต้องขอบคุณค่ะเราจะต้องมีความรู้แล้วก็มีจิตสำนึกดูแลพื้นบ้านของเราพื้นที่บ้านก่อนที่จะทำจากข้างนอกเราจะต้องทำบ้านให้มีความให้มีความสะอาดมันถึงจะมีความสุขสุขภาพดีมีชีวิตปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะเป็นคำถามที่สอดคล้องกับตำแหน่งของนางงามของเราเลยนะคะมาจากสสอ.อำเภอจะแนะนั่นเองค่ะค่ะขอให้เดินเชิญตัวอีกรอบนึงแล้วก็ลงไปรอผลการตัดสินข้างล่างเนาะลงไปรอถ่ายรูปกันก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่มีรูปรายงานให้ตำแหน่งเพิ่มค่ะได้ค่ะด้วยเกาหลีหัวใจเล็กนะแหมมินิฮาร์ก็มาด้วยจ้าเด็ดมาโอเคดีเลยค่ะโอเคนะสงสัยพิธีกรนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญรออยู่ข้างรอฟังผลอยู่ข้างล่างสักครู่นึงนะคะแล้วก็สาวงามทั้ง12ท่านสแตนบายนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวสักครู่เราจะต้องโชว์โฉมงามทั้งหมด12ท่านนะคะแล้วก็รอฟังผลพร้อมๆกันว่าสุดท้ายนะคะที่จะได้รับตำแหน่งการประกวดชุดพื้นเมืองในงานของดี